ากว่าลงไปงบลงเอางบเยอะๆเนี่ยไปลงแบบผิดจุดผิดวัตถุประสงค์คนก็อยากตรวจสอบอย่างเสาไฟเครื่องบินที่วันก่อนตรวจสอบกันไปเคลียร์แล้วถูกไหมฮะเนี่ยแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ประดับเครื่องบินถามว่าน่ารักไหมน่ารักแต่เขามองว่าใช้งบเกินไปไหมอ่ะก็เคลียร์แล้วไม่เป็นไรล่าสุดข้างๆเสาไฟมีกระถางค่ะทั้งหมด800กระถางเบ็ดเสร็จกระถางละ 2,996 บาทเขาเลยมองว่าแพงไปไหมเอางบไปลงผิดจุดหรือเปล่า 3,000 บาทอ่ะกระถางหนึ่งใช่หรือไม่อ่ะใครผูกพันหรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นมงต้นไม้ทำกระถงกระถางนี่เม้นมาคุยกันได้นะคะเขาบอกเป็นต้นไทรเกาหลีอะค่ะแพงหรือเปล่าของอบต.หนองปลือที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวก็ถามมันก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นปูนเปลือยใช่ธรรมดาไม่ได้มีลวดลายหรือว่าเป็นสีสันอะไรเลยมันควรจะกระถางเท่าไหร่เออมีทั้งหมด800กระถางอ่ะนี่เราต้นไทรเกาหลีอีกปัจจุบันต้นเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่เหรอกระถางนี้เหรอใช่กระถางแล้วก็ต้นไม้รวมกันประมาณ 3,000 บาทเนี่ยค่ะแพงเกินไปหรือเปล่าเมื่อวานคุณอุดมกลิ่นพวงนายกอบต.หนองปลือก็ต้องออกมาชี้แจงอีกรอบนะคะก็ยืนยันนะคะว่าใช้งบตามระเบียบนะคะลองไปฟังดูค่ะคือโครงการเดียวกันโครงการคือเรียกโครงการปรับภูมิทัศน์การติดความหาความของเสาไฟคือโครงการเราที่เอาเครื่องบินอยู่ในโครงการปรับภูมิทัศน์นี่หมายความว่าเครื่องบินเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์เพราะเครื่องบินเป็นรูปโมเดลเครื่องบินมันไม่ใช่สองแสงสว่างอย่างเดียวมันก็เลยต้องมีหลายเนื้องานเข้ามาและหนึ่งในเนื้องานนั่นคือกระถางต้นไม้ไอ้ตัวราคาหรือความคุ้มค่าเนี่ยการกำหนดราคากลางของเราเนี่ยคือเราไปสืบราคาจากวัสดุแล้วก็จากผู้ค้าตามระเบียบมาแล้วนะครับว่าถึงได้ราคานี้ขึ้นมาคือที่มันแพงตรงไหนครับคือมันแพงมันเป็นเสลดแล้วก็มันมีวัสดุทอนแสงแล้วตัวเสลดเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าเลเซอร์ไปสกินเอารูปแบบมันแพงวิธีการดำเนินการเนี่ยที่เห็นเป็นรูปคนขี่จักรยานนั่นคือสแตนเลสนะคะเอาไปแปะซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็นั่นแหละค่ะทำเพื่อเป็นตัวสะท้อนแสงเวลาขี่ตอนกลางคืนหรือขับรถตอนกลางคืนจะได้เห็นนะคะก็ชี้แจงออกมาค่ะและกระถางเหล่านี้4ปีแล้วนะคะเผอิญว่าเขาตั้งคำถามเรื่องเสาไฟเครื่องบินไงแล้วเห็นกระถางอยู่ข้างๆก็เลยตั้งคำถามไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าถือว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรตรวจสอบได้นะคะนายกบอกค่ะคือบางคนในโลกออนไลน์เนี่ยก็มักจะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันจำเป็นกับไม่ค่อยมีไอ้บางอย่างที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีมากเกินไปหรือเปล่านะใช่คือหมายถึงหลายๆเคสที่จะเกิดขึ้นนะ